ครับแต่ยางละคนครับผมใช่ครับนะสดแน่ไม่ใช่คนเดียวครับผมผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงทั้งคู่ครับทั้งคู่แต่ว่าคนละบริษัทIt's with the head office. Well, I don't work for this company. It's just that my boss will take care of like some of the people that work here. But I don't work for the company. Your boss is Thai or? Thai or? Thai. But I don't work for this company. Where you work for? Where you work for? No. แต่ว่าดูแลที่นี่นะครับผมดูแลให้บอสเขาอย่างเดียวเออบอสเหมือนบอสอยู่บอส I tried but he said he's trying to fix it but what's your name the bomb ใช่ the boss is Steve sorry but I don't have the contact right now what nationality of Steve Steve is in the Philippines อ๋อ the boss เป็นฟิลิปปินส์โอเคมันมีตรงนั้นมันเชื่อมอยู่เพราะว่าตรงนั้นมันจะมีบอทรับจ่ายเงินนะครับว่าเห็นจีนบอกว่ามันก็ไม่รู้แต่ว่ามันเดาว่าน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ฟิลิปปินส์ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่รับโอนเงินพนันจากที่แทนที่เว็บออนไลน์ที่ฟิลิปปินส์เดี๋ยวนายจะไปดูเดี๋ยวเห็นว่ามันเป็นบอทเลยโทรศัพท์เยอะมากมาอย่างนั้นด้วยจ้ะต้องตั้งหลักในการนี่ก็ต้องเอาด้วยครับเอาล่ะอันนี้ก็ต้องเอาด้วยถูกไหมอันนี้ก็ต้องดำเนินคดีด้วยถูกไหมต้องเป็นคนดูแลนี้เลยเป็นคนดูแลนี้ชัดเจนต้องจับเลยถูกไหมดำเนินคดีเลยถูกไหมมีการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ที่นี่นะครับนะพร้อมทั้งมีการโอนเงินเข้าออกตลอด24ชั่วโมงนะครับนะที่พบก็คือการเล่นการพนันทางออนไลน์นะครับนะก็เป็นการชักชวนผู้เล่นจากฟิลิปปินส์บ้างจากประเทศจีนบ้างนะครับขณะนี้ที่เราพบการทำผิดเนี่ยเป็นเรื่องของการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์ก่อนในเบื้องต้นนะครับซึ่งในเรื่องของการเล่นการพนันออนไลน์เหล่านี้นะครับนะรัฐบาลจีนเนี่ยติดตามสืบสวนมาตลอดเพราะว่าความเสียหายเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศจีนนะครับโดยอาศัยประเทศไทยเราเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเป็นฐานในการก่อกิจกรรมในเหมือนที่ผมได้กล่าวไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องการทำผิดกฎหมายเช่นนี้นะครับสิ่งที่อาจจะเกิดควบคู่ไปก็คือการปั่นหุ้นนะที่เราพบอยู่บ่อยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราจะต้องนำของกลางทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ไปขยายผลตรวจสอบนะครับนะว่ามีการทำผิดกฎหมายหรือไม่นะครับส่วนสำคัญนะครับก็คือส่วนของคนไทยนะครับคนไทยผมต้องเรียกว่าถ้าไม่ใช่คนไทยคนเหล่านี้เข้ามาก่อกิจกรรมในประเทศไทยไม่ได้เด็ดขาด